ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันสังคมแห่งการแข่งขันการยื้อแย่งเกิดเหตุการณ์เลวร้ายในสังคมมากมายส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสังคมตามมาในสถานการณ์แบบนี้จะมีกี่ชีวิตที่จะโหยหาการแบ่งปันการให้ความรักการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคมแต่หนึ่งในชีวิตบุคคลประเภทนี้คือลุงบันเทิงชาวจังหวัดสงขลาผู้เปลื้องชีวิตเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินมาเป็นระยะเวลายาวนานลุงบันเทิงหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าลุงมหาเป็นชื่อที่มาจากการบวชเป็นพระเพื่อพระพุทธศาสนาในวัยหนุ่มของลุงชาวบ้านจึงเรียกลุงติดปากว่าลุงมหาการเขียนนะครับเราต้องเน้นนะครับลายมือเขียนให้มันถูกต้องเมื่อลุงบันเทิงสึกจากพระในปี2525ลุงบันเทิงเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแสงทองวิทยาธรรมและโรงเรียนในพระพุทธศาสนาหลายแห่งเป็นผู้ดำเนินรายการให้กับทางภาครัฐปี2550ลุงบันเทิงได้ปลดเปลื้องชีวิตตนเองและผ่านมาเป็นจิตอาสาทำงานทุกประเภทที่ตนเองมีความสามารถจะทำได้ให้แก่สังคมไม่ว่าจะเป็นโฆษกหรือวิทยากรพิธีกรในงานรื่นเริงที่จังหวัดสงขลาและสถานที่ต่างๆจัดขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆภายในงานลุงบันเทิงไม่เพียงเป็นโฆษกแต่จะคอยให้ความสะดวกแก่ผู้ที่มาในงานด้วยและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่ลุงบันเทิงนั้นทำเพื่อสังคมมาอย่างยาวนานกว่า10ปีจุดหนึ่งนะครับที่ให้ทำงานแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเคยเป็นพระเราเป็นหนี้สังคมเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นอยากจะตอบแทนบุญคุณสังคมนะช่วยเหลือสังคมงานที่อะไรทำได้เราก็ต้องช่วยเช่นว่าเป็นพิธีกรนะครับงานบวชงานแต่งงานงานงานศพงานการกุศลทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าที่ไหนเขาบอกว่าให้ไปเขาต้องไปนะครับเพราะว่าเราต้องทำเพื่อตอบแทนสังคมแล้วก็ต่อมาภายหลังก็เป็นจิตอาสาก็ไปสมัครเป็นจิตอาสานะครับสมัยตอนที่ว่าพระเจ้าอยู่ในการที่9ทำทุกเรื่องนะครับแล้วก็พอมีงานทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอำเภอชุมชนนะครับหรือว่าที่ไหนก็ตามมีอะไรเขาขอช่วยผมเนี่ยไปประชาสัมพันธ์พอหลังจากนั้น1ปีเขาก็คัดเลือกคนดีในสงขลาเขาก็ให้ผมเป็นคนดีที่สงขลานะครับตอนนั้นครับนายบัญญัติจันทร์เสนนาครับแล้วก็ให้เข็มอันนี้เป็นเข็มคนดีสีสงขลามีอยู่เข็มเดียวนะตรงนั้นไม่ก็มีหัวเราะได้ตลอดเวลาไปพูดแล้วคนนะชกมาแย่ผมก็สามารถหัวเราะได้เสียงดังนะยิ่งหัวเราะเข้าใหม่เลย คือมันสบายใจอาจารย์บันเทิงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนที่จะประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นผู้มีจิตสาธารณะที่สูงส่งนะครับแต่จอดก็เข้าไปจอดที่วิทยาลัยประมงตินสุรานนท์นะครับเพราะว่าเรามีที่จอดสำหรับทุกท่านนะครับผมได้ถึงแล้วนะครับสำหรับคนบ่อยาง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 นะครับนะบ่อยางก้าวไปได้เลยนะครับเพราะว่านะครับแต่เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมนะครับตักบาตรแล้วก็มีแปลอักษรการลดความเสี่ยงปัญหาสังคมมากมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของรัฐเท่านั้นสำคัญที่สุดคือ2มือและ1หัวใจของเราพลเมืองไทยทุกคนที่จะต้องลุกขึ้นมามอบความรักแบ่งปันช่วยเหลือสังคมในสิ่งที่เราจะทำได้อย่างเต็มศักยภาพให้มากที่สุดเช่นเดียวกับบุคคลอันเป็นตัวอย่างของประเทศชาติที่ควรยกย่องและเชิดชูส่งเสริมในความดีที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนอกจากความสุขลุงบันเทิงสุวรรณมณีผู้เปลื้องชีวิตทดแทนคุณแผ่นดิน